วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ท่านผอ.วิทยาจันทร์เสนาจะได้พูดคุยแล้วก็ให้คำแนะนำดีๆรวมไปถึงติดตามเรื่องของแผนต่างๆด้วยที่จะมีการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่นี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะสวัสดีครับคุณชัยศิลป์คุณสุกัญญาแล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอบพระคุณท่านผอ.คะโอ้โหเห็นบอกว่าคือถ้าใครรู้ก่อนปีใหม่ที่จะถึงนี้เดินทางปลอดภัยแน่นอนโดยเฉพาะแผนประชาสัมพันธ์แผนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ไม่ทราบว่าแผนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะท่านผอ.คะปีนี้ค่ะครับขอบคุณครับก็ขออนุญาตเบื้องต้นอย่างนี้นิดนึงนะครับกรมป้องกันหรือปภ.นะครับก็มีท่านบุญธรรมเลิศสุขีเกษมนะครับเป็นอธิบดีนะครับได้บูรณาการทุกภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนะครับขับเคลื่อนลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศและจังหวัดนะครับซึ่งอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตร่างกายทรัพย์สินนะครับในปีนี้เองตัวเลขผู้เสียชีวิตนะฮะจากบริษัทกลางของประสบภัยจากรถนะฮะถึงเมื่อวานเนี่ยมีผู้เสียชีวิตถึง 12,900 กว่ารายแล้วนะครับด้วยความสำคัญของปัญหาเนี่ยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันประเด็นโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกและดิจิทัลเนี่ยก็ได้กำหนดเป้าหมายที่จะลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงให้เหลือ12คนต่อประชากร 100,000 คนในปี2570นะครับนี่จะอยู่ที่ประมาณ 7,867 คนก็อันนี้ก็จะไปสอดคล้องกับปฏิญญาซอกโฮมพอดีเหมือนกันฮะที่จะลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือ50%ภายในปี2573นะครับค่ะซึ่งในช่วงเทศกาลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงกรานต์หรือวันหยุดยาวต่างๆนะฮะปภ.เองก็ได้บูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างๆครับกระทรวงคมนาคมสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการนะครับหน่วยงานอื่นๆที่อีกเยอะแยะเลยฮะที่ไม่อาจเอ่ยนามได้หมดนะครับก็ได้จัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและวันหยุดนะครับก็เพื่อกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดนะครับสำหรับมอนิเตอร์ในการทำงานตลอดจนแนวทางและมาตรการนะครับแล้วก็ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานนะครับของทุกภาคส่วนนะครับซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนลดค่าเป้าหมายอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศนะครับให้บรรลุเป้าหมายที่กล่าวไปแล้วนะครับค่ะแล้วในส่วนนี้นะคะแผนที่เตรียมไว้ที่จะรับในช่วงปีใหม่2565นั้นนะคะเป็นยังไงบ้างคะท่านผอ.คะครับแผนตัวนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับก็จะมีระดับในระดับภาพรวมนะครับก็จะรวมแล้วก็ระดับของหน่วยงานรวมทั้งแผนเนี่ยจะนำไปขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ด้วยก็จะมีจำนวนครั้งนะครับที่จะมอนิเตอร์กันนะครับจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุจำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บเนี่ยจะต้องลดลงไม่น้อยกว่า 5% เมื่อเทียบกับเทศกาลปีใหม่นะครับค่าเฉลี่ย3ปีที่ผ่านมานะครับก็จะต้องลดลงนะครับจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ก็จะต้องลดลงเหมือนกันนะครับก็ไม่น้อยกว่า 5% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย3ปีย้อนหลังนะครับผู้เสียชีวิตณจุดเกิดเหตุก็ลดลงเหมือนกันนะครับนะครับเราตั้งเป้าไว้นะครับว่าไม่น้อยกว่า 5% เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีพฤติกรรมนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตจากที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงหลักๆนะครับไม่ว่าขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดนะครับเมาแล้วมาขับรถเนี่ยนะครับไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับการคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับพวกนี้นะฮะการคาดเข็มขัดนิรภัยก็ต้องมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นนะครับนะฮะส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ยจะต้องมีจำนวนที่ลดลงครับผมครับนี่เป็นในส่วนของแผนที่เตรียมไว้วางไว้มีส่วนอื่นเพิ่มไหมคะโดยเฉพาะอย่างยานพาหนะก็จะเห็นว่าเกือบทุกปีมอเตอร์ไซค์ก็มาอันดับหนึ่งสาเหตุอุบัติเหตุขับรถเร็วก็มาอันดับหนึ่งตรงนี้ปีใหม่2565จะมีอะไรพิเศษเพิ่มมาบ้างคะท่านผอ.คะครับก็ในส่วนนี้นะครับก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับที่ได้ร่วมมือกันนะครับก็จะไปนำแผนบูรณาการตัวนี้ฮะไปจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยนะครับก็อย่างในส่วนของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองนะครับก็ได้มีการแจ้งแผนไปยังในพื้นที่แล้วนะครับก็จะมีการเข้มงวดกวดขันนะครับในเรื่องวินัยจราจรการตั้งด่านการตั้งจุดตรวจนะครับการวัดแอลกอฮอล์นะครับนะฮะอย่างเข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครเมาแล้วขับโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นเยาวชนนะครับก็จะมีการติดตามนะฮะไปจนถึงผู้จำหน่ายนะครับก็จะติดตามไปตรงนั้นด้วยนะครับครับผมค่ะ
ค่ะแล้วก็ในส่วนของทางด้านการเดินทางปีนี้บางส่วนนี่คือแบบถ้าพูดเป็นภาษาเราคืออั้นมาแล้วประมาณ2ปีกันนะบอกใช่ค่ะนะคะบางคนก็วางแผนที่จะเดินทางบางคนก็เตรียมความพร้อมหลายเรื่องนะคะปีนี้ก็มีเรื่องการป้องกันเข้มเรื่องโควิด19เข้ามาด้วยนะคะในส่วนของการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นล่ะคะท่านผอ.คะตรงนี้มีอะไรอยากจะบอกพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมบ้างเผื่อจะได้รู้ก่อนแล้วก็เดินทางปลอดภัยมั่นใจกับมาตรการต่างๆด้วยนะคะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เป็นภาคีเครือข่ายทํางานด้านความปลอดภัยทางถนนไม่ว่าเป็นการกระทรวงคมนาคมสํานักงานตํารวจแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขเองกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมตรงนี้อย่างของกระทรวงคมนาคมเองก็ในเรื่องของการขนส่งรถโดยสารสาธารณะนะครับก็ได้มีการเข้มงวดกําชับกวดขันนะครับโดยเฉพาะผู้ขับขี่นะครับรถโดยสารสาธารณะนี่ก็จะมีมาตรการที่ตรวจวัดแอลกอฮอล์กันก่อนออกรถนะครับอันนี้ก็จะเข้มงวดกันมากนะครับสำหรับผู้เดินทางเองนะครับก็ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรกันอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็ต้องไม่ประมาทนะครับในส่วนของการเดินทางระหว่างเมืองนะครับไม่ว่ากรมทางหลวงนะครับตำรวจทางหลวงเองนะครับก็ได้มีแผนบูรณาการแล้วก็แผนอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางด้วยนะครับมีจุดพักถ้าเหนื่อยก็ต้องแวะพักนะครับง่วงอย่าขับกันนะครับค่ะนะครับค่ะผมในส่วนของเป้าหมายค่ะท่านคะเป้าหมายในเรื่องของการรณรงค์นั้นมีความเข้มงวดยังไงบ้างคะโดยเฉพาะ7วันอันตรายที่เราได้ติดตามกันเป็นประจำทุกปีอะค่ะครับในส่วนของเป้าหมายเราจริงๆแล้วนะครับเราไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุกับใครเลยสักคนหนึ่งนะครับก็จะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับในส่วนของภาครัฐเองก็พยายามทำงานกันเต็มที่นะครับแล้วก็ในส่วนนี้เองก็ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับในการใช้รถใช้ถนนนะครับก็ให้ขับขี่กันอย่างปลอดภัยนะครับไม่ประมาทนะครับค่ะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงรณรงค์ประชาสัมพันธ์เดี๋ยวจะมีช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น7วันคือ22ธันวาคมจนถึง28แล้วก็ในช่วงเข้มข้นคือ29ธันวาถึง4มกราแล้วก็ช่วงหลังควบคุมเข้มข้นอีกหลังจากนั้น5มกราถึง11มกราอยากจะบอกอะไรพี่น้องประชาชนก่อนเดินทางบ้างคะท่านผอ.คะครับก็ปีใหม่ที่จะถึงนี้แล้วก็ทุกๆวันด้วยนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยขอส่งความปรารถนาดีและความห่วงใยมายังพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนนไม่ประมาทนะครับกาดก็ไม่ตกนะครับต้องเคารพกฎจราจรเดินทางใกล้ไกลไม่ขับรถเร็วไม่ดื่มแล้วมาขับรถนะครับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถด้วยง่วงก็ต้องไม่ขับคาดเข็มขัดนิรภัยสวมหมวกนิรภัยกันด้วยนะครับแล้วก็เพื่อให้ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุนะครับขอบคุณครับค่ะเอานี้ตามสโลแกนนี้เลยตามแนวคิดของปีนี้เลยนะคะต้องขอบพระคุณท่านผอ.วิทยาจันทร์เสนานะคะที่ได้บอกกล่าวทั้งความห่วงใยก่อนปีใหม่2565แล้วก็เดี๋ยวถ้ามีประเด็นไหนคงได้รบกวนแล้วก็เรียนถามท่านผอ.เพิ่มเติมในการพูดคุยสัมภาษณ์ในโอกาสต่อๆไปด้วยนะคะยินดีครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ